นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุจฉันติเตสังโวปัทโมสุโขติกราบถวายความเคารพสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระอาจารย์ไพลินพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหลวงพ่อสนองในอดีตตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆท่านเป็นพระที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเวลาเดินธุดงอาตมาสูงกว่ายาวกว่าเดินตามท่านไม่ค่อยทันก็ไม่ได้นึกว่าท่านจะจากโลกนี้ไปเร็วกว่าอาตมาเพราะว่าอาตมาเป็นผู้ที่สุขภาพตั้งแต่เด็กไม่ค่อยดีก็นึกว่าจะต้องไปก่อนหลวงพ่อสนองเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานสอนธรรมะอาตมาและยังเป็นตัวอย่างท่านมรณภาพเป็นตัวอย่างให้ดูว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปฉะนั้นวันนี้เป็นวันครบรอบหลวงพ่อท่านมรณภาพไป6ปีก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายระลึกถึงเห็นตามความเป็นจริงว่ามนุษย์เรานี้ไม่มีอะไรนอกจากความเกิดขึ้นตั้งอยู่และความแตกดับไปของสังขารมนุษย์เราเนี่ยทั่วไปทุกคนเนี่ยอยู่ในห้วงของทุกข์เกิดมาก็ทุกข์แล้วอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ก็ทุกข์คลอดออกมาก็ทุกข์เวลาอยากจะได้อะไรไม่ได้ดังใจก็ทุกข์เวลาหิวก็ทุกข์แต่แปลกนะโยมคนเราเนี่ยหลงลืมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ไม่ได้น้อมมาเห็นความเป็นจริงจากอะไรจากความลุ่มหลงหลงอยู่ในโมหคติความลุ่มหลงหลงอยู่ในมายาของโลกดิ้นรนวิ่งไปตามกระแสของความกิเลสตัณหาไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงว่าเราทั้งหลายนั้นอยู่กับทุกข์เหมือนป่าอยู่ในน้ำไม่รู้จักทุกข์นกอยู่บนฟ้าไม่รู้จักอากาศที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้อะไรล่ะโยมรู้ในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก่อนอื่นเราต้องรู้จักตัวเราก่อนน้อมเข้ามาดูตัวเราชีวิตของเราเนี่ยเป็นไงที่เกิดมาไม่มีอะไรเลยดิ้นรนไปตามสังคมไปตามกระแสไปตามกิเลสตัณหาไปตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เจ็บปวดร้องไห้เพราะความเจ็บเพราะความทุกข์คนเราเนี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ชาติทั้งที่เกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ชาติแต่กลับหลงลืมความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะ
จมอยู่กับห้วงของทุกข์กลับไปคิดว่านั่นเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจความจริงความพอใจเนี่ยความสุขนั่นก็คือทุกข์น้อยทุกข์น้อยแต่เราไม่รู้หลงพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยรู้เห็นทุกข์ก่อนว่าโอ้มนุษย์เรามันไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเห็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงของสังขารของโลกของจิตของใจของตัวเองก็ไปค้นหาสิอะไรที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ค้นหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ข้างนอกบางคนเราไปโทษทุกข์เพราะว่าอะไรทุกข์เพราะจนทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะคนอื่นทำนี่ทั้งหมดเป็นความรุ่มหลงทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ไหนเกิดจริงๆเกิดขึ้นที่ใจเราตั้งแต่เราสร้างสังขารขึ้นมามีกายสังขารขึ้นมากายที่มันต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ของร่างกายแต่ใจอีกอะจิตสังขารที่มันต้องเกิดจิตสังขารที่มันต้องทุกข์เราไม่เห็นจิตสังขารคือใจของเราใจที่มันอยู่กับห้วงทุกข์เรากลับไม่เห็นความเป็นจริงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจของเราแต่เพราะเราจิตเราพุ่งออกไปข้างนอกมองออกไปข้างนอกจับอยู่ข้างนอกเห็นข้างนอกไม่เคยเลยน้อยมากเลยที่จะน้อมเข้ามาดูตัวเองตาก็มองออกไปข้างนอกไปเห็นสิ่งต่างๆข้างนอกหูก็ได้ยินเสียงข้างนอกลิ้นก็เอาสิ่งข้างนอกเข้ามากระทบกายสัมผัสก็สัมผัสข้างนอกไม่เคยเลยที่จะมองเข้ามาหาตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าเหตุที่ทุกข์นั้นมันเกิดที่ไหนมันไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของเราทั้งหมดใจของเราเป็นเหตุแห่งทุกข์จะแก้คันที่ไหนต้องเกาที่นั่นเจ็บที่ไหนต้องรักษาตรงนั้นเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็ต้องรักษาที่ใจไม่ใช่ไปรักษาข้างนอกไม่ใช่ไปรักษาอย่างอื่นแต่คนหลงเนี่ยมันไปรักษาข้างนอกไปรักษาอย่างอื่นไปซื้อของดีๆใช้อยากได้ของไปดิ้นรนไปซื้อไปกินของอร่อยอร่อยเอาจากข้างนอกทั้งนั้นแสวงจากข้างนอกทั้งนั้นเอาอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งข้างนอกทั้งหมดนึกว่าพอได้แล้วเนี่ยทุกข์มันจะดับทุกข์มันจะจบไปแต่พอได้มาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรเสียดายกลัวว่ามันจะหายทุกข์อีกละใช่ไหมใจนี่มันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้ไม่รู้แล้วได้มาก็ทุกข์แล้วกลัวมันจะหมดไปกลัวมันจะหายไปร่างกายสังขารของเราเนี่ยพอได้ร่างกายสังขารของเราได้ร่างกายมาสวยก็กลัวละเดี๋ยวจะแก่เดี๋ยวจะเฒ่าระแวงอยู่ตลอดเวลาใจของเราที่มันไปยึดเกาะไปยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่รู้ความเป็นจริงถ้ารู้ความเป็นจริงน้อมมาหาตัวเองเห็นความเกิดขึ้นในใจของเราพอเกิดขึ้นดับมันเกิดขึ้นวางมันพอวางได้เมื่อไหร่นิโรธสัตว์มันก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าไม่วางไปยึดไปเกาะไปดิ้นไปล้นไปหาสิ่งข้างนอกมากบมาเกินตัวเองมากบอารมณ์ตัวเองมันไม่เป็นจริงเ
ประกบตรงนี้ไปเปิดตรงนั้นกบตรงนี้ไปเปิดตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะแก้ทุกหนักเข้าไปอีกบางคนไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะอะไรเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตัวเองกิเลสตัณหาของตัวเองกลับกลายเป็นคนมีหนี้มีสินต้องดิ้นรนเพราะหนี้ต้องสินทุกเกิดขึ้นละพออยากได้อยากมีอยากเป็นไปแสวงหาในทางที่ผิดก็มีทุกมันก็กลับมาเกิดขึ้นกับตัวเองไปละเมิดศีลละเมิดธรรมนึกว่าจะเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งที่ได้มากลับสร้างความทุกข์ร้อนให้กับตัวเองคนเราเวลาทำผิดเนี่ยคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองต้องรู้ก่อนเมื่อตัวเองรู้มันก็ระแวงระแวงว่าคนอื่นจะรู้ระแวงว่าจะอื่นจะเห็นทุกข์แล้วแล้วมันร้อนรนอยู่ตลอดเวลาร้อนรนใจอยู่ตลอดเวลาถ้าวางไม่เป็นกิเลสมันก็จะเกิดความทุกข์มันก็จะเกิดความรุ่มหลงมันก็จะครอบงำหนักเข้าไปอีกจิตมนุษย์เนี่ยเดิมแท้เนี่ยมันไม่สกปรกหรอกแต่เพราะว่าเราไปดึงมันมาไปล้างมันมาแล้วไปพอกงำจิตของเราทำให้จิตของเราเศร้าหมองคนฉลาดเนี่ยรู้จักปล่อยละปล่อยวางทำความสะอาดนั่นเองในใจของเราในจิตของเราวางความรู้สึกวางกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในใจของเราถ้าวางได้เป็นสุขการวางจิตของเราวางใจของเรานั่นนะต้องทำไงพระเจ้าก็วางแนวทางไว้ละปฏิบัติตามองค์มรรคนะอริยสัจ 4ทุกสมุทัยนิโรธรู้การที่จะนิโรธได้ต้องปฏิบัติตามองค์มรรคมีองค์8เริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิต้องเริ่มต้นที่ทิฏฐิที่ถูกต้องก่อนถ้ายังอยู่กับมิจฉาทิฏฐิลุ่มหลงปฏิบัติธรรมบางคนมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อยอดลาบยศสรรเสริญไม่ใช่ละเพื่อความอะไรให้คนอื่นเห็นนะแหมเราเก่งเราเข่งอันนี้หลงละนี่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิละไม่ใช่สัมมาทิฏฐิต้องเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิก่อนเหมือนกัดกระดุมมายมถ้ากัดกระดุมถูกเม็ดแรกถูกต้องเม็ดต่อไปมันก็จะไม่ผิดถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดอื่นก็ผิดตามไปหมดนี่เรื่องสำคัญมากเลยเรื่องสัมมาทิฏฐิบางคนเป็นหลงทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหรือนักปฏิบัติเราเนี่ยมักจะหลงปฏิบัติหวังอะไรหวังความการยกย่องสรรเสริญหวังลาภซึ่งมันไม่ใช่ละเป็นความคิดที่วิปลาสเป็นความคิดที่ผิดนะต้องตั้งต้นในทางที่ถูกก่อนคือสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิตั้งต้นในทางที่ถูกการกระทำการใช้ชีวิตก็ถูกต้องรู้จักงานทำบุญทำกุศลรู้จักการเข้าวัดเข้าวาการปฏิบัติธรรมการประกอบอาชีพก็ไม่พาตัวเองไปประกอบอาชีพในทางที่ผิดการพูดการจาก็พูดในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างพอเริ่มต้นถูกหมดตลอดจนถึงการปฏิบัติสัมมาสติสัมมาสมาธิบางคนหลงปฏิบัตินั่งกรรมฐานไปดูนรกดูสวรรค์ไปจะหวังเอาอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชทั้งหลายคนเราที่หวังอย่างนั้นเพื่ออะไรเพราะตอบสนองกิเลส
ตอบสนองตัณหาตัวเองตอบสนองความอยากตัวเองเพราะจิตของคนเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วมันมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่แล้วท่านนั่งกรรมฐานไปต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ทำสมาธิเพื่อจะให้มีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นหลงผิดละนะมันอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิละสมาธิเนี่ยคนเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อดับนิวรธรรมคนเราเนี่ยปกติปุถุชนเนี่ยมันมีนิวรณ์ครอบงำอยู่ความหลงความสงสัยลังเลความอึดอัดขัดเคืองอย่างเช่นคนราคะจริตเนี่ยไปเพ่งอสุภกรรมฐานพอเห็นอสุภกรรมฐานเห็นสภาพของร่างกายของมนุษย์ของสิ่งต่างๆมันไม่สวยไม่งามเห็นตามความเป็นจริงโอ้มันไม่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวมันมีความบูดความเน่าความไม่สะอาดอสุภกรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อดับกามจิตที่มันมุ่งจิตที่มันยึดมันเกาะอยู่กับกามคุณก็เอาอสุภกรรมฐานไปฆ่าแต่บางคนหลงอีกพอได้อสุภกรรมฐานเขานึกว่าหลุดพ้นแล้วนึกว่าจบแล้วโอ้โหรังเกียจรังเกียจในอสุภะเห็นโอ้โหเห็นคนที่อยู่ใกล้ๆนี่รังเกียจเหลือเกินไม่ชอบใจเลยคนอาเจียนเลยโอ้โหเห็นอสุภะมีพระที่เป็นอย่างนี้ไปหาหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สังวาลท่านบอกเลยไอ้ที่ชอบก็ไม่ใช่ไอ้ที่ไม่ชอบก็ไม่ใช่เห็นแล้วรู้แล้วต้องวางนิ่งวางเฉยวางใจเป็นกลางๆเพราะอะไรเพราะไอ้ชอบนิทาลมไอ้ไม่ชอบคืออนิทาลมต้องตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันต้องตั้งจิตอยู่ในความเป็นจริงต้องตั้งจิตเป็นกลางๆจิตที่มันชอบและไม่ชอบมันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงมันไม่อยู่กับธรรมจิตไม่เป็นกลางธรรมะไม่เกิดไม่ได้อยู่ในธรรมะแต่ถ้าเห็นแล้ววางเห็นแล้ววางเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นหนอมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็วางมันไม่ใช่ไปชอบกับไม่ชอบมันถ้ามันชอบมันก็ตึงตัวกิเลสตัวเดียวกับไม่ชอบถ้าเมื่อไรชอบหรือไม่ชอบเปลี่ยนกิเลสตัวเดียวกันมีพระที่อยู่ด้วยกันก็นั่งกรรมฐานลักษณะเนี้ยเห็นโอ้โหยอมผู้หญิงรังเกียจแล้วก็สกปรกแล้วก็มีแต่ไส้มีแต่ของบูดของเน่าขยักขยแงหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกไม่ใช่แล้วตราบใดที่อนิจจาลมความไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นมันก็มีกิเลสกับความชอบอยู่เดี๋ยวพอเปลี่ยนความรู้สึกมันก็จะไปชอบมันกินกิเลสเหมือนกันท่านก็ไม่เชื่อนึกว่าหลวงพ่อใหญ่ไม่เข้าใจท่านโอ้ท่านนี่คงจะบรรลุแล้วรังเกียจสิ่งเหล่านี้เหลือเกินไม่ติหลวงพ่อใหญ่ด้วยหลวงปู่สังวาลนะอาตมาบังเอิญอยู่ตรงนั้นแต่อีกไม่นานหรอกโยมอารมณ์ตรงนั้นเปลี่ยนสึกไปเลยไปมีครอบครัวเห็นไหมมันเป็นตัวเดียวกันไอ้ชอบกับไม่ชอบไอ้การทำกรรมฐานสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะดับนิวรธรรมที่มันเกิดขึ้นดับนิวรธรรมที่มันเกิดเมื่อนิวรธรรมดับสติปัญญามันก็จะเกิดสติปัญญาเกิดก็เห็นตามความเป็นจริงน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองดูตัวเองเห็นอะไรเห็นจิตตัวเองจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
มนุษย์เราเนี่ยที่อยู่ในวินิวรธรรมเนี่ยครอบงำอยู่ตลอดเวลาเห็นใจไม่ได้เห็นใจแท้จริงหรอกเห็นอารมณ์เห็นอดีตที่มันปรุงแต่งเห็นหนังที่มันสร้างแล้วเราไปเห็นมันทีหลังที่ยังมีบุคคลเราเขามีคนนั้นคนมีผู้หญิงผู้ชายมีคนสวยคนไม่สวยคือจิตมันปรุงแต่งไปแล้วจิตมันสร้างขึ้นมาแล้วอดีตมันสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันจิตเนาะไปเห็นอดีตแต่สติของเราพอน้อมเข้ามาดูตัวเองชัดเข้า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 มันก็จะเห็นความเป็นจริงในปัจจุบันเห็นความเกิดขึ้นโยมสังเกตดูตัวเองส่วนใหญ่เราเห็นมันตั้งอยู่และมันแตกดับไปโยมสังเกตดูตัวเองน้อมเข้ามาหาตัวเองดูตัวเองเราเคยเห็นมันเกิดจริงๆมาขณะจิตที่มันเกิดเราไม่เห็นมันหรอกเราเห็นมันตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปหนังที่มันสร้างมาจากอดีตแล้วปัจจุบันจริงๆแล้วเราไม่เห็นมันปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเราไม่เห็นมันจิตที่มันเกิดขึ้นเราไม่เห็นมันเห็นแต่มันเกิดมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเห็นความคิดของเราพอความคิดของเรานั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งมาก่อนแล้วเราไปเห็นมันถึงมีบุคคลเราเขามีเรื่องมีราวเหมือนหนังอะโยมสร้างเป็นละครขึ้นมาแล้วเราไปเห็นละครในใจของเราไปเห็นสิ่งที่เราในใจของเราแต่สติพอฝึกไปสติมันดีขึ้นเราก็เห็นมันเกิดการที่เห็นมันเกิดเรียกว่าเห็นครบทั้งสามอย่างความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตเขาเรียกอีกอย่างอะไรเขาเรียกว่าไตรลักษณ์เห็นพระไตรลักษณ์เห็นองค์สามของจิตของเราความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตของเราเราก็ทำความรู้ในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตจนมันปล่อยละปล่อยวางของมันมันละมันวางนะโยมการทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่กดดันบังคับให้จิตมันหยุดคิดหรือบังคับให้จิตมันละมันวางเราน้องเข้ามาดูตัวเองเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาจนมันวางของมันจิตที่เห็นความเกิดขึ้นได้จิตขณะนั้นมันเป็นจิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะบรรลุธรรมถ้าเมื่อไหร่มันวางได้นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นความเป็นธรรมเกิดขึ้นในใจของเราใจของเราที่ไม่เอ็นไม่เอียงไม่อยู่กับความชอบไม่ชอบไม่อยู่กับความอยากมีอยากได้อยากเป็นนั่นน่ะคือธรรมะปฏิบัติกันธรรมะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของเราแหละที่เป็นกลางที่มันปล่อยได้ที่มันวางได้ที่เมื่อกี้พระสวดอภิธรรมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะการยึดมั่นในความดีการยึดมั่นในความไม่ดีไม่ใช่โยมต้องอะไรต้องอัพยากิจอัพยากตาธรรมาวางใจเป็นกลางๆไม่ยึดมั่นทั้งสองฝั่งไม่ยึดเกาะในสิ่งที่เราทำดีไม่ยึดเกาะในสิ่งที่มันไม่ดีวางใจเป็นกลางๆเมื่อวางใจเป็นกลางธรรมะเกิดขึ้นไม่เอียงไม่เอียงละความเป็นธรรมเกิดขึ้นบางทีไปยึดธรรมะผิดบางทีธรรมะอยู่ในตู้พระไตรปิฎกบางทีธรรมะอยู่ที่การยกย่องสรรเสริญอยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ที่ตำแหน่งบางคนมายึดอีกอยู่ธรรมะอยู่ที่การสร้างวัดสวยๆพระเราเนี่ยหลงตัวนี้เยอะเหมือนกันสร้างวัดสวยๆได้ว่าฉันเป็นคนที่มีธรรมะ
ฉันเป็นคนที่มีบารมีและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องทำให้มันมีทำให้เราได้ทำให้มันเป็นก่อนที่เราจะแตกดับไปก่อนที่ชีวิตจะละจากสังขารนี้ไปจากละจากร่างกายนี้ไปต้องน้อมนำให้มันเกิดต้องทำให้มันเกิดกิเลสเนี่ยตัณหาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสันติมันต่อเนื่องกันมันคิดอยู่เลยปรุงอยู่เลยต่อเนื่องกันการปฏิบัติธรรมของเราการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องกันด้วยไม่ใช่มาบวชถือศีลมาผมขานุ่งขาวมานั่งกรรมฐานก็มาปฏิบัติทีหนึ่งพอเลิกนั่งกรรมฐานปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยการกระทำฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์แล้วเมื่อไหร่มันจะจบถ้ามนุษย์เราเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยปฏิบัติให้ต่อเนื่องน้อมมาดูใจของเรากายของเราให้ต่อเนื่องให้เห็นพระไตรลักษณ์อยู่ต่อเนื่องคิดว่าไม่เกิน7วัน7เดือน7ปีต้องบรรลุธรรมทุกคนพวกเราที่เกิดมาเนี่ยที่มาเข้าวัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีบารมีแล้วทั้งนั้นเราสั่งสมมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายที่จะมีบารมีมากกว่ากันมันอยู่ที่ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะเอาเวลาเราเอาสิ่งที่เรามีนั้นสร้างประโยชน์หรือเปล่าบางคนเกิดมามีพร้อมมีมากมายมีสถานะดีทุกอย่างดีแต่ลุ่มหลงอยู่ในโรคอยู่ในกามกิเลสชีวิตอยู่ได้ร้อยปีก็ไม่มีค่าแต่ถ้าเมื่อไหร่แม้แต่เกิดในวันเดียวตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมีค่ามีราคามากกว่าหลวงปู่สังวาลหรือว่าหลวงพ่อสนองท่านเน้นอยู่เรื่อยคนเราเนี่ยต้องระวังจิตบางครั้งเราบางคราวเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำกรรมฐานไม่ได้หรอกนั่งกรรมฐานไม่ติดนั่งก็ฟุ้งซ่านแต่เมื่อไหร่ภัยมาหาย่อมถ้าเรายังทำอยู่พยายามทำให้เป็นนิสัยพยายามนั่งกรรมฐานให้เป็นนิสัยเมื่อไหร่ภัยมาหาจิตมันจะวิ่งเข้าไปหากรรมฐานที่เคยฝึกไว้เขาเรียกนิสัยปัจจัยมันจะกลับมาตั้งใจเลยมันไม่วอกแวกแล้วเพราะอะไรกลัวพอกลัวว่ามันวางมันไม่ไปอยู่กับข้างนอกแล้วมันน้อมเข้ามาหาตัวขณะที่กลัวเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะมนุษย์นะกลัวประเภทหนึ่งจิตแตกเลยฟุ้งซ่านกลัวบ้าเลยแต่ถ้าคนมีปัญญาพอเกิดความกลัวน้องเข้ามาหาตัวเองน้องเข้ามาหากรรมฐานคนจำนวนมากได้กรรมฐานก่อนที่จะดับจิตขณะที่จะดับจิตเพราะอะไรเพราะทุกข์มันทำให้จิตไม่วิ่งไปข้างนอกมันวิ่งเข้ามาหาตัวเองหาจุดที่ตัวเองทุกข์ความกลัวความหวาดหวั่นทั้งถึงมันทำให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านละจากกามคุณทั้งหลายกลับมาหาตัวถ้าคนฝึกนะขณะที่ดับจิตเนี่ยจะดับจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าจิตเป็นยังไงเวลาดับจิตมันจะไปอย่างนั้นถ้าจิตขณะจิตสุดท้ายอยู่กับกิเลสอยู่กับตัณหามันก็วิ่งไปหาไปเกิดไปจุติในสภาวะนั้นอยู่ในความโกรธก็เป็นอสุรกายอยู่ในความโลภก็เป็นเปรตขณะจิตสุดท้ายสำคัญที่สุด
ม่ใช่อาตมาพูดอย่างนี้เออรู้แล้วขณะจิตสุดท้ายนี่สำคัญถ้าทำจิตยังไงจะเป็นอย่างนั้นรอก่อนเดี๋ยวจะจิตสุดท้ายแล้วค่อยปฏิบัติเดี๋ยวจิตสุดท้ายฉันจะทำใจให้ดีๆถ้ามันไม่ฝึกไว้ก่อนไม่เพียรพยายามทำไว้ก่อนให้เป็นนิสัยปัจจัยมันทำไม่ได้หรอกพาจิตตัวเองหลงไปหลงไปอยู่กับอารมณ์ข้างนอกหลงไปอยู่กับสิ่งเล่าข้างนอกนอนเจ็บป่วยอยู่โกรธหมอหมอทำไมไม่เอายามาให้ฉันฉันเจ็บเหลือเกินฉันปวดเหลือเกินโกรธหมออย่างลุ่มหลงไปห่วงทรัพย์ห่วงสมบัติห่วงนู่นห่วงนี้ยึดผิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดๆขณะจิตสุดท้ายก็ไปอย่างนั้นห่วงบ้านห่วงเรือนชานก็ไปไปไหนเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นแมงสาเป็นอะไรอยู่ในบ้านฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทต้องตั้งอยู่ในความเป็นจริงต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติให้ต่อเนื่องให้ดีที่สุดให้เกิดเป็นความเคยชินบางคนนั่งกรรมฐานมาตลอดไปไหนไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไม่ดีเลยคิดท้อถอยแต่จะมาบอกได้เลยถ้าเรายังมีความเพียรความพยายามอยู่โอกาสของเรามีอยู่และโอกาสสุดท้ายนั่นแหละถ้าเราตั้งสติได้น้อมมาหาตัวเองได้ตั้งสติได้โอกาสที่จะได้ธรรมะสูงเลยงั้นเราอย่าไปดูถูกว่าโอ้ยทำแล้วไม่เห็นอะไรทำแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรามีความเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆทำให้เกิดเป็นนิสัยปัจจัยแต่ต้องให้ถูกนะต้องให้ถูกทางทำไปทำในทางไปปฏิบัติในทางแนวทางที่ผิดปฏิบัติเพื่อความให้เขาทำท่านั่งตัวตรงเคร่งแต่จิตใจไม่ได้อยู่กับธรรมอันนั้นไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นมิจฉาอันนั้นเป็นการแสดงไม่ได้ประโยชน์อะไรพูดธรรมะเก่งเนี่ยแต่ปฏิบัติไม่ได้เลยโอ้ยสอนโยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ละกิเลสโอ้โหสอนเหมือนพระอรหันต์เลยแต่ตัวเองทำไม่ได้จริงๆแล้วตัวเองทำไม่ได้อันนั้นไม่มีประโยชน์เลยมันเพียงแต่เป็นโวหารมันได้แต่โวหารไม่ได้ธรรมะที่แท้จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่น้อมมาดูตัวเองน้อมมาเห็นตัวเองน้อมมาดูกิเลสตัณหาในใจของตัวเองนั่นธรรมะมันเกิดละธรรมะมันเริ่มละมันเป็นจุดเริ่มต้นละอยู่ที่เราเพียรเราพยายามอย่าละความเพียรพยายามทำให้ต่อเนื่องจำไว้นะต้องทำให้ต่อเนื่องและสิ่งที่ดีๆธรรมะมันก็จะเกิดกับเราสิ่งที่ดีๆมันจะเกิดกับเราถ้าเราท้อถอยก็จบไม่ได้อะไรเลยเกิดมาไม่ได้อะไรเลยหน้าที่ของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยหน้าที่ที่แท้จริงก็คือปฏิบัติหน้าที่การชำระจิตชำระกิเลสของตัวเองตัดวงจรของวัฏสงสารให้น้อยลงให้เบาบางลงนี่หน้าที่ของมนุษย์แต่ด้วยความรุ่มความหลงด้วยมายาของโลกมันจูงเรามันพาเราไปในทางที่ผิดแล้วก็ไหลไปตามกระแสถูกมายาของโลกดึงไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากเป็นไอ้นู่นอยากเป็นไอ้นี่สุดท้ายแตกดับไปไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยทรัพย์สมบัติหามาเยอะแยะสมบัติทั้งหลายมันเป็นของโลกมันอยู่กับเราชั่วคราวมันเกิดกับเราชั่วคราวที่สุดมันก็ต้องทิ้งอยู่ในโลกแม้แต่สังขารแม้แต่ร่างกายของเราที่เราหวงนักหวงหนาที่เรารักนักรักหนาที่สุดมันก็ต้องรอให้คนฝังคนเผาคนมันก็ต้องบูดต้องเน่าไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงนอกจากคุณงามความดีนอกจากบุญและกุศลบุญคือสิ่งที่เราสร้างบารมีที่เราสร้าง
กุศลคือแนวทางคือหนทางพาตนให้จะพ้นจากทุกข์เป็นสิ่งที่มันจะติดตามเราไปพาเราไปไม่มีใครจะมาปฏิบัติแทนเราได้นอกจากเราต้องทำด้วยตัวเราเองอัตหิอัตโนนาโถอย่าไปหวังพึ่งให้ลูกหลานทำให้เราต้องทำด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองสิ่งดีๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็จะเกิดกับเรานะท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลจงเป็นภารวัตรปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้พระญาติโยมทุกคนมีความสุขมีความพ้นทุกข์คิดหวังสิ่งใดที่ถูกต้องตามธรรมก็ขอให้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสังวรยานวงศ์หลวงพ่อพงษ์พุทธญาณสังวโรท่านเจ้าวาดวัดหนองโบดอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายพระไตรเดองค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณครูสุภักจันทะพราบุญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณแม่สมใจสกุลพราหมณ์นะคะทายิกาจากสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะค่ะญาติธรรมจากนครสวรรค์ค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะแม่เชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะนักปฏิบัติเหมือนกันนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะลำดับต่อไปนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่องอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะหิโตชินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติดังปฏิดังตุงหังขอหิตถพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ปะเมวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างขปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติลโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพีติโยวิวัชชันตุ
ความจังหลายทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโภวินาชันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาชนาสิริจนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตราโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาละชะนี้แลยังจะโคทักขีนาทินาก็ทักขีนานุปาทานีและอันทันหายแล้วสร้างคังปิสุปฏิคิตาปฏิสัทธานไว้ดีแล้วในสงทีคาลตังหิตายาตาธานาโคอุปกาปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ภูธีลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการนามธรรมฐานะโซยังทิธรรมโมจะอายังทิฆาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานุปูชาจากตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลังจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพีคู่ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเฮหิปุญญังปัสสุขังอนะปะกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พระวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัพพาโทถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูสังวรญาณวงศ์หลวงพ่อพงวุฒิญาณสังวโรนะคะก็มีเรื่องของการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดหนองโบดจังหวัดระยองที่สำนักงานมีสองบุญมอบให้นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้พยายามนึกชื่อคุณแม่สมวงเล็กสิงโตนะคะญาติธรรมจากบ้านทับกลิดจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมกราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะเป็นคณะญาติธรรมจากสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะ7ท่านแล้วก็อันนี้เขาระบุไว้นะคะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะเช้า8นาฬิกาตรงในพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบ6ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญนะเรือนแทนริมน้ำแห่งนี้นะคะก็ทาง SBB TV 999ถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดได้ช่วงเช้านะคะ8นาฬิกาตรงก็กลับเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมค่ะค่ะเชิญท่านเจ้าภาพค่ะ8ท่านนะคะการมอบบัตรให้ค่ะคุณวิเชียรค่ะระวังสะดุดสายไฟนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมนะคะในโอกาสนี้งานสวดพระภิธรรมนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จัดตลอดทุกวันนะคะเว้นเฉพาะงานพระใหญ่นะคะในวันมาฆวิสาขะนะคะแล้วก็วันอาสาหาบูชาแล้ววันสำคัญทางวัดสังฆทานนั้นก็มีเจ้าภาพต่อเนื่องเลยนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะจากนั้นท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้าค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญ3องค์นะคะในรอบนี้ท่านใดจะร่วมเขียนชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดของท่านลงแผ่นทองนะคะแล้วก็กราบบูชา
ทองแท่งนะคะติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือว่าจะไปร่วมเขียนแผ่นทองนะคะที่ตรงศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมตรงบริเวณนะคะคุณทิพย์ที่เรือบุญนะคะและที่หน้างานก็เรียนเชิญได้ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัตตโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับกำหนดการในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนะคะในพิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดอกบุญโย3องค์นะคะพิธีเริ่มในเวลา 17:00 น.พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีการในการหล่อรูปเหมือนนะคะตามดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนค่ะเพื่อเชิญไปประดิษฐานยังสาขาของทางวัดสังฆทานในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญญาติธรรมได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดและอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติทักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตเมจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนดุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรัตโทยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัตโทยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีนาธาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัจจาปุเพกตมนุตตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเบตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยันจะขอทักกินาตินาก็ทักติมะ และอันท่านให้แล้วก็มีสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทองที่กระตังหิตายาตฐานโตปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโตยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานโปชาจกตาอุราลา
และบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วอรัญญภิกขุนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายถือว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยทุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิโรณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขตาตาเพยาติพิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดมัวตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีกับท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโสธิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ
มาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้ง